สีสันสดใสปีใหม่ๆภายในสปอร์ตต้องคันนี้เลยค่ะมดจะพามาชมกับเจ้าสีสันสดใสแดงแจ่มๆอยู่ข้างๆมดนี่เองนะคะคือ Toyota Yaris Ativ นะคะโมเดลปี2019กับตัว S Plus ก็คือตัวท็อปสุดเลยนะคะสวยงามน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจากด้านหน้ากันเลยนะคะกับคันนี้นะคะสีแดงแจ่มๆนะคะพอมาเป็นสีแดงนะคะเส้นสายเขาเรียกว่าอะไรสีดำแต่กับสีแดงก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่มันแดงกับแดงนะคะมันไม่ใช่สีแบบว่าสีขาวตัดกับสีแดงหรือสีดำตัดกับสีแดงนะคะเริ่มที่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กเนาะก็คือเป็นดำเงาๆนะคะพร้อมไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะส่วนในตัวโคมไฟก็จะเป็นตกแต่งด้วยสีแดงเห็นไหมคะตัวนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำตัดกับเส้นสายสีแดงนะคะกับตัว S Plus นะคะสำหรับ Toyota Yaris Ativ นะคะล้อแม็กก็จะเป็นแม็ก2 Tone แบบนี้เลยนะคะแม็ก2 Tone นะคะลายสวยงามลงตัวนะคะสำหรับมือจับก็เป็นโครเมียมนั่นเองนะคะภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc 86แรงม้านะคะสำหรับ S Plus คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะน้องวิสภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแล้วก็เล่นด้วยด้ายสีแดงแบบนี้นะคะส่วนพวงมาลัยก็เช่นกันนะคะหุ้มหนังสีดำตกแต่งด้วยด้ายสีแดงเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็คือในตัวของ S Plus นั่นเองนะคะขับขี่แบบเร้าใจนะคะสไตล์ซีดานแบบแนวสปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้จะเป็นปุ่มรับวางโทรศัพท์นะคะส่วนทางนี้จะเป็นฟังก์ชันในการปรับเปลี่ยนโหมดค่าเฉลี่ยของน้ำมันนะคะกิโลอะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่ครูซคอนโทรลนะตัวนี้นะคะส่วนในจอส่วนของตรงกลางนะคะก็จะมีจอมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตรงกลางนะแล้วก็จะมีคอนโซลตรงกลางเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูไมค์กันนิดนึงซูมเข้ามาด้านในเลยนะคะสำหรับเจ้า Ativ คันนี้นะคะเป็นสไตล์ซีดานหรือ4ประตูของเรานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้มาอยู่ที่ 58,462 กิโลนะคะ 58,462 กิโลนะคะสำหรับเจ้า Ativ คันนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะคะเป็นระบบสัมผัสนะดูหนังฟังเพลงอะไรนี้นะคะพวกโหมดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เล่นเยอะมีบลูทูธมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครบเลยแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับ S Plus นะคะคันนี้นะเป็น Ativ นะคะรุ่นโมเดลปี2019เกียร์จะเป็นเกียร์แบบนี้ CVT นะคะขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางนิดหนึ่งสตาร์ทไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดห้องเครื่องให้คุณผู้ชมฟังอยู่แล้วนะคะภายในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกว้างขวางพอสมควรนะคะกับเป็นแบบซีดานนะคะ4ประตูนะไม่ใช่แฮชแบ็คเพราะฉะนั้นที่นั่งก็จะกว้างขวางห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็จะกว้างนะคะไม่เหมือนกับแฮชแบ็ค5ประตูนะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะก็จะมีหนังสือแบบนี้เลย S นะคะเป็นตัว S นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดให้2จุดนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะภายในนะคะด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยนะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะไม่มียางอะไหล่นะคะตัวนี้ไม่มียางอะไหล่นะคะสำหรับตัวนี้นะจะเป็นแบบสูบไปเลยจนถึงตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังให้นะคะสำหรับ S Plus นะตัวท็อปสุดเลยนะคะของรุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่มือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของรถนะคะสำหรับโตโยต้ายาริสเอทีฟนะคะ S Plus เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะสำหรับเจ้า
เอทีฟสีแดงแจ่มๆคันนี้นะคะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถยนต์ที่ชอบสีสันสดใสนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยสำหรับเอทีฟคันนี้นะภายในกว้างขวางนะคะเพราะเป็นแบบสไตล์แบบซีดานนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1,200cc 86แรงม้านะคะสำหรับเอทีฟนะเป็นเครื่องยนต์อีโก้คาร์นะคะสำหรับคันนี้นะนี่ก็จะเป็นห้องเครื่องแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องภายในรวมๆของ A-Tip คันนี้นะคะน้องวิทย์ซูมให้ดูที่หัวน็อตด้วยนะคะกับราคาอย่างที่บอกว่าราคาพิเศษสุดๆสำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหา A-Tip ไว้ใช้สักคันนึงนะคะและต้องการประหยัดไปจากรถใหม่บอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับสีแดงแจ่มๆนะคะโมเดลปีใหม่ๆนะคะไม่น้อยภายในสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะคะกับราคา 439,000 บาทนะคะ 439,000 บาทนะคะกับเลือกรับดอกเบี้ย 0% 6เดือนเราก็มีให้หรือจะเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.69 เราก็มีให้นะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้าเป็นหลักนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างที่มดให้ไว้นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เงื่อนไขการซื้อขายเป็นยังไงอาชีพแบบนี้ซื้อได้ไหมนะคะโทรมาคุยกันได้นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะสำหรับวันนี้นะมดขอฝากเจ้า A-Tip สีแดงแจ่มๆนะคะกับปีโมเดล2019ตัวท็อปสุดเลยสำหรับคันนี้นะคะภายในสปอร์ตนะคะหรูหราน่าใช้มากสำหรับคันนี้นะคะไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ